ดีค่ะทุกคนคงต้องการมีชีวิตที่มั่นคงนั่นก็คือมีเงินใช้เพียงพอสำหรับจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันรวมถึงมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณด้วยใช่ไหมคะและการที่เราจะมีชีวิตที่มั่นคงแบบนี้ได้เราต้องมีนิสัยทางการเงินที่ดีค่ะและในวันนี้เราจะมาแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งที่จะช่วยไขข้อข้องใจว่าแนวทางการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีนั้นมีอะไรบ้างและเราควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีได้เร็วก็จะช่วยให้คุณมีอนาคตทางการเงินที่ดีค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อว่า Teach Your Child to Fish 5 Money Habits Every Child Should Master หรือว่าเรียกเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าสอนลูกให้ตกปลาค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Holly D. Reed นะคะแนะนำว่าการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีนั้นควรจะเริ่มตั้งแต่เด็กโดยพ่อแม่นะคะสามารถเป็นตัวอย่างแล้วก็คอยแนะนำลูกๆได้นะคะโดยนิสัยทางการเงินที่ดีนั้นประกอบไปด้วย5ข้อด้วยกันค่ะข้อ1นะคะการทำงานทำให้เรามีรายได้โดยพ่อแม่อาจจะให้รางวัลเมื่อลูกๆช่วยเราทำงานซึ่งแบบนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆนะคะเรียนรู้ว่าการทำงานนั้นสามารถสร้างรายได้ได้อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับพวกเขาอีกด้วยค่ะข้อ2นะคะการใช้เงินอย่างฉลาดและมีสติโดยพ่อแม่ควรจะสอนให้ลูกแยกแยะได้ระหว่างสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่อยากได้รวมทั้งสอนให้เขาจดบันทึกค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีค่ะข้อ3การออมก่อนใช้และออมอย่างต่อเนื่องการเริ่มต้นออมได้เร็วจะช่วยสร้างนิสัยคิดก่อนใช้เพื่อให้เขามีชีวิตที่มั่นคงในอนาคตค่ะนอกจากนี้คุณพ่อคุณแม่อาจสอนให้ลูกของคุณรู้จักการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนอย่างง่ายๆเช่นการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และได้รับผลตอบแทนเพิ่มเติมคือดอกเบี้ยซึ่งก็จะช่วยให้เขารักการออมมากขึ้นค่ะข้อ4การเป็นหนี้อย่างรับผิดชอบคุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกรู้ว่าการเป็นหนี้คือการยืมเงินของคนอื่นมาใช้ซึ่งเรามีความรับผิดชอบที่จะต้องชำระคืนให้ครบทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยโดยเฉพาะหนี้บัตรเครดิตซึ่งควรจะชำระเต็มจำนวนและตรงเวลาอย่างไรก็ดีเราสามารถก่อหนี้ได้หากเป็นไปเพื่อการพัฒนาตนเองหรือเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะเช่นการกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่าการกู้ยืมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและควรหลีกเลี่ยงการก่อหนี้ที่ไม่ดีเช่นการก่อหนี้เพื่อซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงเป็นต้นค่ะและข้อ5นะคะการแบ่งปันพ่อแม่สามารถสอนและทำเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นโดยการแบ่งปันเงินบางส่วนเพื่อบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสหรือการทำงานจิตอาสาต่างๆที่จะช่วยให้ลูกๆเรียนรู้ที่จะเสียสละให้กับผู้อื่นและสังคมค่ะและทั้งหมดนี้คือสาระสำคัญที่สรุปได้จากหนังสือ Teach Your Child to Fish ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีนะคะสำหรับท่านที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมก็สามารถมาได้ที่ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนชัยศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยแห่งนี้ค่ะและหากคุณชอบคลิปของเราและอยากรู้ว่าหนังสือเล่มไหนที่เราจะมาแนะนำต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ของ Bank of Thailand แล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะ